วัสดีค่ะมื้อเช้ากำลังสิออกไปเฮ็ดงานนะคะพี่สั้นเอากับเขามาให้ทอดปลากับตำแจ่วอุ้ยตำแจ่วบองเอาไปกินที่มองเฮ็ดงานไม่หวังสลบตายคาที่ค่ะเดี๋ยวไปกินเขามื้ออื่นค่ะมื้ออื่นเด้อมื้ออื่นวันหยุดเดี๋ยวจังสิกินเนาะนี่รถไปก่อนบอกพ่อใหญ่เปิดรถให้ตำเจ้าบองไปแต่แซ่บพายตอนประแดกนัวๆเลยเดี๋ยวมืออื่นสิหนึ่งเข่ากินเข่าแซ่บๆคักๆจากมือเนี่ยเนี่ยเนี่ยนุ่นหูจักเมื่อมียังมาหอดกับเปิดโลดเอามาทางนี้มจังบ่แดดกินประแดกไข่กับสีหอมควันหวนฝ่าเส้นมอนตากแดดเดียวพี่น้องนี่เส้นมอนแดดเดียวกับจำแจ่วเดี๋ยวเข้าค่อยกินกันนะคะกันไปเฮ็ดงานก่อนส่งมือบอกว่าโอเควิทย์ไหมพ่อเออส่งมือให้ล่ะไปแล้วบายบายอยู่หน้าต่างไปแล้วค่ะขอบคุณพี่สันมากๆนะคะสำหรับอาหารห่วงน้องน้องกินแต่ของมาเจาะมาแจ้ในห่านบ่ได้กินอาหารอีสานเฮ็ดมาส่งขอบคุณในน้ำใจเมตีพี่สาวคนนี้นะคะเฮาดูแลกันมาตลอดค่ะเดี๋ยวมีเรื่องความหลังกับพี่สั้นมาบอกพี่น้องฟังตั้งแต่ตอนเล่าเลิกกับสามีเล่าเรามาอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วแม่น้อยก็ไปนอนเฝ้าพากันไปเที่ยวบาร์โต๊ะเก้าอี้โอ้ยวีรกรรมกับพี่สั้นนี่ก็มันธรรมดาเด้อค่ะเดี๋ยวสิว่าฟังมื้อหลังมื้อนี้แม่น้อยไปเฮ็ดงานก่อนนะจ๊ะขอบคุณอาหารจากพี่สาวใจดีจ้ารักๆจุ๊บๆรถทำความสะอาดถนนค่ะเก็บเศษขยะเศษหินเห็นบ่คะมันจะมีแปลงอยู่ทั้งทางแล้วก็จะลาดน้ำเนี่ยทำไมบ้านเมืองเขาสะอาดนี่ง่ายเขาใส่เครื่องจักรเป็นประโยชน์ค่ะเห็นบ่คะมันจะขูมันจะมีแปลงมีน้ำเขาเรียนเขตไปเขตมั่นค่ะเขตกันดูแลมันสินี่เป็นช่วงกระสิบรับช่วงกันต่อนะคะทั้งหนาหนาวหนาห่อนเห็นไหมบ้านเมืองเขาจังสะอาดสะอ้านว่าเป็นอย่างไรคะย้อนเขามีรถเก็บแล้วกับบริเวณตรงนี้นะคะมองไม่น้อยล่อรถเมย์นี่กระสิมีขยะมีนู่นมีนี่กระสิมีเจ้าหน้าที่พนักงานที่เดินนะคะเดินเก็บอีกตั้งหากนะคะกระสิมีเขตรับผิดชอบของไผของมั่นพวกเดินด้วยเท้าแล้วก็พวกมาด้วยเครื่องจักรนะคะเนี่ยเดี๋ยวอีกจังน้อยเขาก็มาเก็บค่ะเศษขยะจังสิหญ้าจังสิก็สิมีเจ้าหน้าที่มาตัดพวกที่เขาดูแลในโซนนี้ล่ะค่ะจังว่าบ้านเมืองเขามันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าเขาเจ้าจะมากับงบประมาณก็หลายเนาะพี่น้องเนี่ยเขาสิตัดให้มันดูดีบ่ให้มันขึ้นหกขึ้นหยังนะคะคนที่ดูแลเขาสิแบ่งเขตกันเลยมันก็เลยสะอาดสะอ้านพี่น้องคันบ้านเฮาเฮ็ดได้แบบนี้โอ้ยก็ดีแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับวินัยของคนเฮานําได้พี่น้องต้องฮู้จักเก็บทิ้งเป็นประโยชน์เป็นมองส่วนมากมันก็จะมีบ้างแหละที่แบบว่าทิ้งทั่วทิ้งหมู่ก็มีแต่ว่ามันก็ส่วนหน่อยเนาะเนี่ยทางเครื่องเขาเจ้าก็ตัดนะคะเป็นเนินขึ้นไปช่วงนี้ล่อรถเมย์มากดอกไม้งามๆขึ้นไปกับขั้นหูขั้นตาทันทีรถได้นี่อู้ๆๆมันเนินสูงขึ้นบ่ได้พี่น้องมีต้นบักแบพร้อมเด้มีต้นบักแบต้นลิงงอนพร้อมเห็นบ่มองจอดพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศท่ารถเมล์พี่น้องเอ้ยสิโล่งจังไหนล่ะคือสิมาสั่นแท้สิบ่ไหลกิ่งคุณลุนลงไปจอดแอปอยู่หั่นติรถเมย์ผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็ตีลังกากลับมาพี่น้องเราจะได้เฮ็ดงานเล็กๆน้อยๆทายมาเบิ่งให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะพ
ความเป็นอยู่ของต่างประเทศในมุมเล็กๆน้อยๆนะคะ